วัสดีครับวันนี้เป็นช่วงพิเศษนะครับผมแชมป์จัดไปและนี่คือพ่อจัดไปนี่วันนี้เขารีเควสต์มาวันนี้มาแบบสบายๆนะครับคือจริงๆเนี่ยหลานผมอันนี้ไม่ใช่ลูกผมนะครับอันนี้คือหลานเป็นลูกน้องชายโปรดิวเซอร์แบงกี้ของเรานะครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวสิครับน้องพอครับชื่อจริงวันนี้เขาอยากมาออกเขาเป็นคนรีเควสต์เองอยากมาออกรายการผมเพราะเขาบอกว่าทำไมนะเวลาแปะชั้นไปไหนแล้วทำไมมาทักเห็นคนมาทักผมใช่ไหมก็เลยอยากให้คนรู้จักตัวเองบ้างแล้วอยากให้คนรู้จักตัวเองอยากให้สมมุติวันนี้น้องพอออกรายการพอจัดไปเนี่ยอยากให้คนมารู้จักแล้วมาทักว่าไงใครว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องพอป่ะครับใช่ครับนี่ลูกใครเนี่ยลูกพอแล้วเนี่ยนี่รูปใครครับลูกน้องพอกับกงนี่เป็นรูปน้องพอวาดโดยศิลปินอเมริกันแล้ววันนี้ทรงผมหล่อๆนี่เพิ่งไปตัดมานะฮะก็คืออาจารย์ธนากรนะครับเนี่ยครับมานั่งคุยแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเวลาเราคุยกับเด็กเนี่ยเราต้องคุยกับเขาเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่และนี่คืออายุ5ขวบแต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งทำให้หลายคนจะเอาลูกมาฝากกับผมนะเพราะพอฉลาดมากเริ่มจากต้นไม้ก่อนเลยจำวันต้นไม้ได้ไหมที่โรงงานน่ะเกิดอะไรขึ้นครับตอนแรกคุณไปทำอะไรฮะไปเตะคุณไปเตะต้นไม้คุณไปเตะต้นไม้ใช่ไหมแล้วแปะแชมป์ว่ายังไงว่าต้นไม้ดีเพราะว่ามันให้หลบแดดก็จริงๆนะครับผมว่าเด็กเนี่ยถ้าเราสอนเขาเนี่ยเขาเข้าใจเพราะว่าผมให้เขาไปยืนกลางแดด30วิแล้วเป็นไงร้อนแปะแชมป์บอกให้ยืน100วิยืนได้ไหมไม่ได้และหลังจากนั้นแปะแชมป์ก็บอกว่าน้องพอไปเตะต้นไม้ไม่ดีนะครับเพราะต้นไม้เขาเนี่ยให้ร่มเงาถูกไหมแปะแชมป์ก็เลยให้น้องพอไปยืนที่ไหนครับที่ต้นแล้วปรากฏว่าน้องพอยืนได้นานไหมครับได้นะครับนานกี่ร้อยพันล้านวินาทีครับ1,000 ล้านครับ1,000 ล้านวินาทีฉะนั้นนี่แหละครับ1วันของผมเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องไปตีขาเขาผมไม่จำเป็นต้องไปอะไรเยอะผมให้เขาไปยืนกลางแดดเขาก็บอกร้อนแล้วพอไปยืนใต้ต้นไม้มาวันนี้เขารักต้นไม้มั้ยรักต้นไม้แค่ไหนครับ1 ล้านครับรัก1ล้านเลยนะฮะถ้ามีใครมาตัดต้นไม้พอว่าไงครับไม่ดีนะครับอันนี้เขาจะร้อนหรอนี่เห็นมั้ยถ้าเขาตัดต้นไม้แล้วทำไมไหนบอกสิเดี๋ยวเขาจะร้อนเดี๋ยวจะร้อนนะครับโอ้ฉลาดมากนะฮะจริงๆตอนนี้ก็เริ่มติดตามการเมืองด้วยนะครับเมื่อเช้าก็ดูข่าวรัสเซียกับยูเครนใช่มั้ยครับพอดูแล้วเนี่ยมันสอนอะไรเราปืนที่เราเห็นที่เราเล่นสนุกแต่จริงๆแล้วปืนเวลาเราเห็นในข่าวเป็นยังไงบอกกล้องสิปืนของจริงปืนของจริงดีหรือไม่ดีไม่ดีฉะนั้นหลังๆยูจะเล่นเรื่องเครื่องบินจะเล่นเรื่องอาวุธจะเล่นเรื่องระเบิดจะเล่นอยู่มั้ยไม่เห็นมั้ยฮะแค่ดูสงครามเค้าก็รู้แล้วเด็กก็รู้ว่าอะไรดีไม่ดีแล้วตอนนี้จริงๆเค้ามีชื่อด้วยติดตามการเมืองประเทศจีนด้วยใช่มั้ยชื่อเล่นอยู่ชื่ออะไรตีล่ะตีล่ะตีจิ้นผิงอะไรนะพูดกับกล้องสิตีจิ้นผิงชื่อตีจิ้นผิงแล้วล่าสุดชื่ออะไรนะพูดดิตีอะไรนะตีสารคดีชอบดูสารคดีสารคดี in English ภาษาอังกฤษสารคดีเรียกอะไรครับ documentary ครับโอ้โห documentary ครับแล้วดูกีฬาด้วยกีฬาตอนนี้ชูชอบนักกีฬา2คนคือคนแรกคือใครราฟาเอลอะไรนาดาวชูชอบนาดาวใช่ไหมใช่นาดาวใส่เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวแขนสั้นถูกต้องแล้วอีกคนนึงที่ชูชอบฉีกขาชื่ออะไรเพื่อนพี่แชมป์ชื่ออะไรเพื่อนแปะแชมป์ชื่อพี่บอลอะไรไฮโลดอนพี่ไหนฉีกขาแบบพี่บอลให้ดูดิพี่บอลฉีกขาเนี่ยนี่ทำไมตอนนี้ยูไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ทำไมพอยูไปดูอะไรดูสารคดีครับยูไปดูสารคดีไปดูสารคดีแล้วรู้สึกทำไมสงสารเหรอไม่อยากกินเนื้อสัตว์ทำไมอ่ะสงสารมันอ๋อเหรอครับผมทั้งหมดนี้ก็แค่อยากจะพูดนะครับว่าเด็กจริงๆเนี่ยถ้าคุณคุยกับเขาเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยเขาสามารถจะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติได้นี่นะฮะจบยังเบื่อยังจะไปยังจะไปว่ายน้ำยังหรือยังอยากพูดอีกสัก3ชั่วโมงไหมครับหนูอยากไปว่ายน้ำหนึ่งครับนี่มีจูบโชว์ด้วยทำไมป่าฉันเป็นครูที่ดีไหมดีเอาตรงๆเอาตรงแปรงฟันยังเนี่ยแปรงฟันยังแปรงฟันยังลงเร็วรักใครน้าป่าฉันรักใครนะน้าป่าฉันดีรักแค่ไหนครับประมาณ1,500 ล้านอ่ะ1,500 ล้านวันนี้มีอะไรอยากจะคุยกับแฟนๆบ้างครับมีคนบอกชื่นชมน้องพอเก่งมากอยากจะขอบคุณอะไรเขาไหมครับครับนี่อะไรเนี่ยนี่หัวใจรักแล้วไงอ่ะวันดีสวยๆครับ
ดีสนุกแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับแชมป์จัดไปวันนี้จัดให้น้องน้องพอจัดไปสะวัดดีครับเพิ่มเต้นโชว์หน่อยแล้วอ้าวชูมือขึ้นแล้วมือ